ท่านขอเบอร์ผู้จัดการร้านหน่อยได้ไหมคะแล้วก็ไปเอาพนักงานขายคนอื่นมาบริการฉันด้วยค่ะคุณคะร้านของฉันเนี่ยไม่ใช่ว่าใครหน้าไหนจะมาส่งเสียงดังก็ได้นะคะถ้าขืนคุณยังเสียงดังแบบนี้เนี่ยฉันจะไปเรียกรปภมาจับตัวคุณตอนนี้แหละมาดูสภาพของคุณสิคะพนักงานร้านฉันเนี่ยคงไม่มีใครเขาอยากจะมาบริการคุณหรอกนะคะทำอะไรของคุณนะคะเสื้อตัวนี้ราคา 5,000 บาทค่ะชนะตัวนี้ล่ะคะแต่ฉันดูแล้วเนี่ยเสื้อตัวนี้ไม่ค่อยเหมาะสมกับคุณเท่าไหร่เลยนะคะอีกอย่างถ้าคุณจะเอาไปใส่เองเนี่ยฉันว่าน่าจะลำบากหน้าดูเลยเนาะชนะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวรูดบัตรฉันได้เลยคุณผู้หญิงคะแต่ว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยฉันไม่แนะนำจริงเลยนะคะฉันว่าคุณไปดูตัวอื่นก่อนไหมคะหรือไม่ก็ถ้าดูแล้วยังไม่ถูกใจเนี่ยฉันว่าเชิญร้านอื่นดีกว่าค่ะฉันขอเบอร์ผู้จัดการร้านหน่อยได้ไหมคะแล้วก็ไปเอาพนักงานขายคนอื่นมาบริการฉันด้วยค่ะคุณคะร้านของฉันเนี่ยไม่ใช่ว่าใครหน้าไหนจะมาส่งเสียงดังก็ได้นะคะถ้าขืนคุณยังเสียงดังแบบนี้เนี่ยฉันจะไปเรียกรปภมาจับตัวคุณตอนนี้แหละมาดูสภาพของคุณสิคะพนักงานร้านฉันเนี่ยเขาไม่มีใครเขาอยากจะมาบริการคุณหรอกนะคะเดี๋ยวดิฉันบริการลูกค้าเองค่ะโจเล่ไม่มีการไม่มีงานจะทำหรือไงฮะเสื้อผ้าบนราวพวกนั้นเนี่ยเธอจัดเสร็จหมดแล้วหรอจะไปทำอะไรก็รีบๆไปทำไปค่ะได้นี่คุณทำบ้าอะไรของคุณฮะเอากล้องลงเลยนะฉันก็จะถ่ายประจานพนักงานร้านนี้ให้ร้านเนี่ยมันอับอายไปเลยให้รู้ว่าพนักงานร้านนี้นะเขาบริการลูกค้าแบบนี้จูเล่มาดูแลผู้หญิงคนนี้หน่อยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องการสินค้าตัวไหนเนี่ยบอกที่ฉันได้เลยนะคะฉันขอดูเสื้อตัวนั้นเลยค่ะสักครู่ค่ะคุณลูกค้าจะลองก่อนไหมคะไม่ละค่ะฉันขอทาบตัวฉันก็พอเสื้อตัวนี้เนี่ยก็สวยนะคะงั้นฉันเอาตัวนี้ค่ะแต่ไซส์มันใหญ่ไปได้นึงอะค่ะอ๋อได้ค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวที่ฉันจะจัดการเอาไซส์เล็กที่สุดมาให้นะคะค่ะสักครู่นะคะหัวหน้าคะลูกค้ารับตัวนี้ค่ะแต่ว่าขอเป็นไซส์ S นะคะโอเคไม่ต้องของในสต็อกเนี่ยเดี๋ยวฉันไปดูให้เองรออยู่ตรงนี้แหละได้ค่ะเรื่องเยอะดีนะมึงอ่ะเอาตัวที่มีตำหนินี่แหละไปใส่หัวหน้าคะได้ของยังคะนี่มันสินค้าตัวที่มีตำหนินี่คะเอาไปเถอะนะอีพิการนั่นอะไม่รู้จะมีโอกาสได้ใส่บ้างไหมอย่าลืมสิถ้าแกขายตัวนี้ออกนะฉันจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เธอไม่ได้นะคะหัวหน้าเราทำแบบนี้มันไม่ถูกค่ะเดี๋ยวที่ฉันจะไปแจ้งลูกค้าเองค่ะนี่แกโง่หรือเปล่าเนี่ยคะถ้าแกเอาเรื่องนี้ไปบอกลูกค้านะฉันไล่แกออกตอนนี้แหละแต่ว่าแต่อะไรของแกฉันบอกให้เอาเสื้อตัวนี้ไปให้ลูกค้าแล้วก็ใส่ถุงได้แล้วไปเป็นไง
ไงมีไซส์ไหมคะมีค่ะดิฉันจัดใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวบัตรฉันไปรูดเลยนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะคือว่าหัวหน้าเอาชุดที่มีตำหนิให้คุณลูกค้านะคะชุดมีตำหนิเหรอป้าชุดมีตำหนิมาขายลูกค้าได้ยังไงอ่ะแกก็เอาเรื่องนี้ไปบอกลูกค้าเหรอฉันไล่แกออกแล้วพรุ่งนี้เนี่ยไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกคุณโมเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะคะนี่มันอะไรกันเนี่ยพวกคุณจะตกใจอะไรกันฉันก็แค่มาตรวจสอบร้านของฉันว่าบริการดีหรือเปล่าฉันเนี่ยคิดไม่ผิดเลยนะที่มาตรวจสอบด้วยตัวเองร้านของคุณคือใช่ฉันคือคุณพลอยเจ้าของร้านนี้คุณพลอยเธอเนี่ยพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานร้านฉันแล้วนะฉันไล่เธอส่วนเธอเนี่ยพรุ่งนี้ก็มาทำหน้าที่หัวหน้าแทนเขาฉันจะบอกอะไรให้นะอย่าดูถูกคนที่ภายนอกคนดีๆอย่างเธอเนี่ยหายากนะจูนหยุดไม่ต้องมากรี๊ดในร้านฉันออกไปข้างนอกซะออกไปขอบคุณนะคะคุณพลอยไปทำงานได้แล้วป่ะ